ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการฟิล์มชาแนลนำผู้ชมไปพบกับบรรยากาศสดสดสบายสบายในสไตล์ผู้ใหญ่จิตอาสาในวันทำดีเพื่อพ่อนะครับที่สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดนราธิวาสนะครับโรงเรียนเกษมทรัพย์นะครับร่วมกับจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกันทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กให้กับเด็กๆลูกๆที่อยู่ในสถานสงเคราะห์จังหวัดนราธิวาสนะครับได้รับความสุขไปทั่วหน้าในการทำขนมโคทำอาหารเลี้ยงอาหารเที่ยงนะครับก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมาเป็นประธานอย่างสมเกียรติครับวันนี้ก็เชิญชมครับแผ่นดินช่ำน้ำดีเพราะมีป่าเพราะมหาราชินีศรีโกศลพระมาตาราชันขวัญกมลคือมงคลคุ้มถิ่นแผ่นดินไทยด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสนั่นโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอบคุณฟ้าที่ให้เราเจอกันขอบคุณ
ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาติเพราะเป็นวันสำคัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวในการปัจจุบันและก็พระเดชพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเราถือว่าเป็นแม่ของแผ่นดินส่วนพระเจ้าอยู่หัวนี่ก็ถือว่าเป็นพ่อของแผ่นดินซึ่งวันนี้มากิจกรรมในวันนี้ใครที่ได้มีโอกาสทำบุญส่วนร่วมในการทำเลี้ยงใครช่วยใครหรือมาเป็นประโยชน์ใครก็ถือว่าเป็นการถวายพระเดชกุศลให้แด่หลวงตาหลวงตาหม่อมสองพระองค์ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีความแล้วก็คนที่ให้ก็จะได้บุญมหาศาลคนที่ได้รับก็จะได้บุญกุศลและก็มีความปลับปลื้มปิติดีใจไปอย่างยิ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาติที่ทุกคนควรจะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติของตัวเองจะทำให้ชีวิตมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองโครงการทำขนมโคลนะคะเพื่อมาร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยนะคะเพื่อเทิดทูนแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่10เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาก็70ค่ะและพระพันปีหลวง90พรรษาต้องถือว่าเป็นปีมหามงคลอย่างยิ่งนะคะก็เลยเตรียมนะคะจัดทำ อุปกรณ์ต่างๆนะคะมีขนมโคต้องความสะอาดนะคะว่าความปลอดภัยนะคะในโลกโควิดปัจจุบันด้วยนะคะเราเตรียมด้วยความตั้งใจจริงๆนะคะแล้วก็เพื่อจะให้เด็กรู้จักขูดมะพร้าวนะคะรู้จักนวดแป้งนะคะสูตรดิบเราของดีที่สุดนะคะเพื่อมาผลิตนะคะสีเขียวก็จากใบเตยนะคะสีชมพูก็มาจากดอกเฟื่องฟ้านะคะก็เป็นสิ่งที่เด็กเรียนรู้โดยที่มันคงจะเรียนรู้ยากนะคะไม่ต้องอาศัยประสบการณ์มะพร้าวก็จากต้นเลยค่ะนะต้นที่บ้านเราเองนะคะแล้วก็เราก็ปอกแล้วก็ขูดแล้วก็นำมาคุณครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของคนไทยทั้งประเทศแต่สำหรับนราธิวาสนั้นพิเศษกว่าที่อื่นพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่สร้างพระตำหนักอยู่ที่นี่แล้วก็ทุกพระองค์ก็เสด็จมาทุกปีโดยเฉพาะสมเด็จพระพันปีหลวงท่านมีงานมีโครงการเยอะแยะมากมายแก่ชาวจังหวัดนราธิวาสซึ่งชาวจังหวัดนราธิวาสเราก็จะมีความสำนึกมีความจงรักภักดีแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านไปอย่างยิ่งเลยครับครับขอบคุณมากครับท่านครับคนที่คอยดูแลและคอยใส่ใจคอยรักษาหัวใจเธอจะไม่ทำให้เธอเสียนี่ครับการส่งของเลี้ยงอาหารกลางวันค่ะสำหรับในส่งของน้องๆสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดนราธิวาสนะคะก็เพื่อที่จะเข้าไปในส่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีค่ะครับได้รับเกียรติเชิญมาเป็นค่ะได้รับเชิญเป็นพิธีกรค่ะครับทุกปีค่ะที่เรามีการจัดกิจกรรมนำทางพัฒนาสังคมก็จะเรียนเชิญมาร่วมเป็นเกียรติด้วยค่ะเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งเลยภูมิใจมากค่ะภูมิใจอย่างมากเลยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆวันนี้ก็อยากมีส่วนร่วมค่ะ